กัน สวัสดีครับพ่อบ้านกูรูรู้จริงเรื่องใช้ฟ้าและสินค้า IT นะครับกลับมาพบผมสุรชัยเล็กประดิษฐ์นะครับจากสาขาโรบินสันสระบุรีนะครับวันนี้กลับมาพบกับYouTube กันอีกแล้วนะครับบริการรีวิวสินค้านะครับสินค้านั้นจะเป็นอะไรครับเรามาดูติดตามกันต่อเลยนะครับผมนี่ครับมือถือแน่นอนครับในราคาหมื่นนิดๆแต่ผมจะบอกเลยว่าสเปคดีมากนะครับกับเจ้า Oppo Reno 8Z ตัวนี้นะครับผมนะครับการดีไซน์ถือว่าสวยสวยสวยมากเลยนะครับผมเป็น Go Up Design ของทาง Oppo ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นในรูปแบบด้านข้างเป็น Ultra Slim นะครับ Ultra Slim นะครับแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยแล้วก็ดูหรูหรามากเลยนะครับตัวนี้นะครับตัว CPU นะครับของมันเป็น Snapdragon 695นะครับผมนะถือว่าโอ้โหแรงแบบสุดติ่งเลยทีเดียวนะครับผมแรมตัวนี้นะครับให้มาทั้งหมด 8GB เท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมสามารถดึงความจำจากตัวรอมเนี่ยเข้าไปเพิ่มได้อีกสูงสุดถึง 5GB เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแรมเนี่ยเราสามารถเรียกประสิทธิภาพขึ้นมาได้สูงสุดถึง 13GB เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำงานเนี่ยผมบอกได้เลยว่าลื่นไหลมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยครับเวลาเราเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่กระตุกแน่นอนนะครับกล้องนะครับให้มา64ล้านพิกเซลนะครับเป็น AI นะครับ Portrait Camera ด้วยนะครับแล้ววันนั้นเราถ่ายรูปบอกได้เลยว่าสวยสวยสดเซลฟี่นี่ถ่ายปุ๊บนี่โพสได้ทันทีเลยนะครับตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับเจ้า Oppo Reno 7Z ตัวนี้นะครับผมแบตเตอรี่นะครับให้มา 4,500 มิลลิแอมนะครับแล้วก็เป็น Super Volt Charge ด้วยนะครับขนาด35วัตต์บอกเลยว่าชาร์จครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะสามารถเอาไปใช้งานต่อได้สูงสุดถึง 2-3 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับถือว่าทำออกมาได้ดีนะหน้าจอเป็น Super AMOLED ด้วยนะครับแล้วก็สามารถถ่ายรูปพวกแนว Portrait ได้นะครับได้ถือว่าสวย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 เลยบอกได้เลยว่าสวยครับแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ได้สวยมากด้วยนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่มองหาเนี่ยมือถือที่สเปคแรงๆราคาไม่เกิน 13,000 นะครับหรือว่าแม็กซิมัมอยู่ที่ 15,000 ตัวนี้ครับเป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยนะครับลองเข้ามาดูรีวิวของเราหรือว่าสเปคของเราได้ที่เว็บของเขาบายได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดเชิงลึกมากกว่านี้หรือว่าคุณผู้ชมอยากจะทราบในส่วนของสเปคที่ลึกมากกว่านี้นะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของ howbuy.co.th ได้นะครับราคาอยู่ที่ 11,990 บาทแค่นั้นเองนะครับนะครับเพราะนั้นแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่เพจของทางผมได้เลยครับเพจพระบายรุ่งสันสระบุรีได้เลยนะครับหรือว่าช่องทางแชทก็ได้ทางไลน์ก็ได้นะครับหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะสั่งซื้อผ่านออนไลน์ The Walk In เข้ามาซื้อหรือสั่งซื้อผ่านอีออเดอร์ลิงก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมไงผมฝากด้วยนะครับเจ้า Oppo Reno 8Z ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไป 11,990 บาทนะครับก็ฝากด้วยกับ Oppo Reno 8Z ตัวนี้นะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาทางเพจได้นะฮะเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับเรียกน้ำจิ้มไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่ามีสินค้าอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่มันโดดเด่นในเดือนหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะครับส่วนผมเทียบ4วิกับพ่อบายรวมไปถึงสัตว์บริขอลาไปก่อนสวัสดีครับYou know I'm all